พิ่งกลับจากเดินออกกำลังกายนะคะออกไปเดินตั้งแต่6โมงเย็นนะคะก็เดินไปทานข้าวเดินไปเก็บเบี้ยประกันลูกค้าเดินไปโรงพยาบาลแล้วก็เดินกลับมานะคะระหว่างทางก็ได้ฟัง YouTube ด้วยได้คุยกับเพื่อนได้ทำนู่นทำนี่ด้วยเวลาเดินนะคะเพราะว่ามันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะมีมือถือ1เครื่องอะค่ะทำงานหาเงินได้สารพัดเลยดังนั้นคุณก็ต้องปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตการทำงานนะคะอย่างวันนี้ค่ะเจ้าอะอยู่ห้องทั้งวันแต่ไม่ได้พักนะคะทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่มันดีตรงที่ว่าอ๋อพอทำงานเสร็จไปซักผ้าบ้างแล้วก็พักกินบ้างแล้วก็ทำงานต่อแล้วก็ทำความสะอาดห้องบ้างคือเราสามารถได้ใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็ได้งานได้เงินไปด้วยแล้วก็ได้ดูทีวีได้ฟัง YouTube ได้ติดต่อเพื่อนฝูงจะคุยเสียงดังยังไงก็ไม่มีใครว่าแล้วไม่ต้องเสียเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องเสียเวลาอาบน้ำอะไรเลยวันนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรเพราะว่าทำงานเสร็จตอนเย็นแล้วก็ออกไปเดินก็เพิ่งกลับมานี่แหละค่ะเย็นนี้เดินตั้งแต่6โมงเย็นเนาะก็ได้มาประมาณ 8.9 กิโล 13,777 ก้าวนะคะขึ้นบันไดได้อีก6ขั้นอะไรประมาณนี้เพื่อให้มีแรงต้านแรงโน้มถ่วงของโลกมันถึงจะสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วก็มีโปรตีนช่วยใช่ไหมคะถึงจะแบบทำให้กล้ามเนื้อเราอะค่ะสามารถสร้างได้กับการออกกำลังกายกับแรงต้านเนาะทุกอย่างมันต้องสมดุลกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำช่วยให้ร่างกายเราไม่ขาดน้ำนะคะค่อยๆจิบไปอันนี้แก้วก็ซื้อจากร้าน20บาททุกอย่างเป็นแก้วนะคะเป็นแก้วก็จะมีของคุณที่ร้องเพลงร้อยเหตุผลนะคะคุณลูกหล่อน่ะเขาก็ทำธุรกิจ20บาททุกอย่างแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารข้าวราดแกงแฟรนไชส์ด้วยเพราะว่าร้องเพลงอย่างเดียวเขาก็กลัวว่าอนาคตมันจะหากินลำบากเนื่องจากมันมีสื่ออะไรต่างๆที่สามารถเอาเพลงของเขาไปฟรีได้นะก็เลยทำให้เขาหันมาทำขายส่งสินค้า20บาททุกอย่างแล้วก็ทำแฟรนไชส์เกี่ยวกับข้าวราดแกงนะคะทุกคนก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะแล้วสุขภาพสำคัญนะคะสุขภาพเนี่ยสำคัญกว่าแก้วแหวนเงินทองสำคัญกว่าบ้านสำคัญกว่างานสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นนะคะข้าเจ้าจะใส่ใจสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าถ้าสุขภาพของเราดีอะค่ะต่อให้ไม่มีเงินเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าสุขภาพคุณดีคุณก็สามารถที่จะหาเงินสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อีกมากมายดังนั้นนะคะคุณต้องดูแลสุขภาพอย่างข้าเจ้าก็เดินนะคะให้ได้วันหนึ่งประมาณ5กิโลวันนี้ได้เกือบ9กิโลนะคะแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็มีดื่มชาจีนค่ะชงดื่มวันละประมาณ1แก้ว1เหยือกก็แล้วแต่นะคะก็ที่ทำมาประมาณนี้ก็ทำให้ไขมันคอเลสเตอรอลในร่างกายของข้าเจ้าอยู่ในระดับปกติได้นะคะจากการเดินการดื่มชาจีนแล้วก็การออกกำลังกายค่ะแล้วสิ่งสำคัญก็คือจิตใจเราต้องมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีอะไรสูญเสียเท่ากับความตายนะคะดังนั้นทุกๆครั้งที่ข้าเจ้ารู้สึกสูญเสียถูกโกงถูกทำร้ายใช่ไหมคะข้าเจ้าก็มีความสุขได้เพราะไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเราได้มากเท่ากับความตายนะคะก็โกออนชีวิตต่อไปก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็หาหนทางแก้ปัญหาพัฒนาสมองดูแลร่างกายเพราะว่าสมองกับร่างกายเราอะค่ะก็จะช่วยเราหาเงินได้อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเนาะ